อบคอมทั้งทีอ่ะ power supply ตัวไหนดีเอาถูกๆก็พอเน้นการ์ดจอแรง CPU แรง power ไม่ได้เพิ่มความแรงขอประหยัดประหยัดหน่อยก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่โดนละเลยมากๆเนี่ยก็คือในส่วนของตัว power supply เวลาประกอบคอมเนี่ยหลายๆคนมักจะไม่ให้ความสำคัญเลยนะครับเน้นถูกให้ก่อนเฮ้ยผมเห็นตัวนี้ได้ตั้ง600วัตต์300บาทเองจะโง่ซื้อตัว600วัตต์ราคาพันกว่าบาทไปทำไมอีกยี่ห้อหนึ่งก็จ่ายไฟได้เท่ากันผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าฉลากบางครั้งอ่ะมันก็ของปลอมนี่แหละครับของพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอจีนที่มันเป็นจีนหลอกสเปคกับจีนดีๆมันก็มีมากมายนะครับก็ต้องบอกงี้ครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยวิธีการเลือกซื้อ power supply ต้องดูก่อนเลยครับว่าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่นะครับโดยวิธีการคำนวณง่ายๆเลยก็คือดูรุ่นการ์ดจอเป็นหลักครับการ์ดจอเนี่ยเขาจะมีด้านหลังกล่องเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่างเช่นตัว RTX 4070เนี่ยก็จะมีเขียนด้านหลังกล่องเอาไว้ว่าต้องการ power supply ที่650วัตต์หรือบางยี่ห้อนะครับเขาก็จะมีเขียนบอกระบุเอาไว้เลยว่าเฮ้ยต้องการมาตรฐานแบบอย่างนี้ต้องการ power supply 750วัตต์เป็นแบบมินิมัมการที่เราซื้อ power supply เนี่ยควรที่จะต้องสูงกว่าสเปคด้านหลังที่เขา request ไว้เขา request ไว้650ติดสัก750เขา request ติดสัก750ขอสัก800อย่างเงี้ยเพื่อเป็นการอุ่นใจซะมากกว่านะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า power supply เนี่ยตัวไหนดีที่มันใช้งานได้ดีนะครับแล้วไม่เกิดปัญหาอย่างที่1ดูยี่ห้อก่อนเลยนะครับยี่ห้อที่แบบว่าคุ้นหูคุ้นตานะถ้าผมพูดตัวอย่างยกตัวอย่างกันเลยนะครับก็ Antech Silverstone Corsair Cooler Master แล้วก็มี Seasonic ThermalTechSuper FlowerBe quiet อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆยี่ห้อที่ผมกล่าวถึงไปเนี่ยมันยังมีอีกหลายยี่ห้อมากที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วมันเป็นของดีนะครับ wow. พยายามหายี่ห้อที่มันคุ้นตลาดนิดนึงที่แบบคนใช้งานกันเยอะๆนะครับอย่าพยายามไปใช้งานยี่ห้อที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินเลยมันจะดีหรือเปล่าเฮ้ยทำไมยี่ห้อนี้ถูกจังนะครับผมบอกก่อนเลยครับว่าของถูกแล้วดีไม่มีในโลกนะครับแล้วก็อย่างที่สองอยากจะบอกว่าราคากับวัตต์นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันตกวัตต์ละสัก2บาทกำลังดีนะครับพวก power supply วัตต์ละบาทเนี่ยพยายามให้หลีกเลี่ยงไปนะครับเช่น power supply 500วัตต์ขาย500บาท power supply 800วัตต์ขาย800บาทผมบอกได้เลยว่าไอ้พวกนี้น่าจะเป็น power supply วัตต์ปลอมนะครับถ้าให้ดีเนี่ยก็หา power supply ที่แบบตกสักวัตต์ละ2บาทก็กำลังดี500วัตต์ขาย 1,000 อันนี้ค่อนข้าง make sense นะครับต่อมาในการเลือกซื้ออีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือในเรื่องของมาตรฐาน80พัทที่หลายๆคนเข้าใจผิดพี่มี80พัทอะของดีแน่นอนพี่มี80พัทยิงสีโทษอะแม่งดีแน่นอนเป็นความเชื่อที่ผิดมากครับผมเคยอธิบายไปแล้วกับมาตรฐาน80พัทโลโก้80พัทเนี่ยคือโลโก้มาตรฐานการประหยัดไฟไม่ใช่การบ่งบอกว่า power supply ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นของดีนะครับไอตัวโลโก้80พัทไว้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการใช้งานจริงๆเนี่ยอาจจะดีกว่าตัว80พัทโกก็เป็นได้เพียงแค่ว่าเอ้ยถ้าสมมติการที่จะได้ตัวโลโก้เซอร์ติฟาย80พัทเนี่ยมันจะต้องผ่านมาตรฐานการเสียค่าไฟแบบ loss น้อยมากนะครับ80พัทไว้เนี่ยก็คือต้องเสียสูญเสียไม่เกิน 20% นะครับ80พัทโกเนี่ยก็อาจจะสูญเสียไม่เกินแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่แท้จริงที่โลโก้80พัทบอกเอาไว้นะครับแต่ยุคนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่า power supply จีนเนี่ยเขาอยากจะพิมพ์อะไรเขาก็พิมพ์ติดได้โลโก้80พัทอย่างนี้ power supply 700วัตต์อย่างนี้แต่ไม่ได้มาตรฐานสักอย่างฉลากปลอมทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังวิธีการดูเนี่ยก็อ้างอิงกับข้อที่1เลยเน้นยี่ห้อที่ติดตลาดอ้างอิงอย่างที่2เอาแบบวิธีการเช็ค power supply แบบโบราณก็คือลองจับดูถ้ามันเบาหวิวเบาหยองเนี่ยก็อย่าไปใช้เลยนะครับ power supply ที่ดีเนี่ยมันควรต้องมีน้ำหนักสักนิดนึงนะครับแต่ว่าหนักมากๆไปเนี่ยก็ต้องระวังอีกพี่จีนก็เคยมีอดีตมาแล้วแกะ power supply มามีปูนถ่วงอยู่ข้างในก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงต่อมาอย่างที่3ที่ควรจะต้องดูเรื่องของมาตรฐานยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของ power supply ATX 3.0 แล้ว wow. เป็นมาตรฐานใหม่ของทาง Intel ที่ออกมาเป็นข้อกำหนดเลยนะครับว่า power supply 1ลูกเนี่ยควรที่จะต้องจ่ายไฟให้กับการ์ดจอได้สูงสุดที่1เส้นถึง600วัตต์
มาตรฐานตัวนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นกันไปแล้วกับการ์ดจอทาง Nvidia ที่เพิ่งออกไปในรหัส40ซีรีส์ใช่ไหมครับที่เขามีการจ่ายไฟเป็นแบบสายไฟเพียงแค่เส้นเดียวนะครับมีทั้งหมด16พินด้วยกันซึ่งหัวตัวนี้รองรับการจ่ายไฟสูงสุดที่600วัตต์แล้วในอนาคตเนี่ยก็จะเริ่มแพร่หลายแล้วก็ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับข้อดีเลยก็คือการเสียบสายเนี่ยไม่รกรุงรังไม่เยอะไม่เกะกะจนเกินไปนะครับแต่ข้อเสียก็คือใครที่ใช้ power supply รุ่นเก่าอ่ะอาจจะต้องมีการอัปเกรดอาจจะต้องเปลี่ยนหรือต้องหาสายแปลงมาใช้งานให้ยุ่งยากก็เรียกว่าในปี2023เป็นปีที่มีการเฟดเปลี่ยนในส่วนตัว power supply power ตัวเก่าสามารถใช้งานได้แต่ถ้าสมมุติอยากจะซื้อใหม่ให้มองหาสัญลักษณ์ของตัว ATX 3.0 หรือว่าที่มันมีหัวของสาย PCIe 5.0 เวลาเราอัปเกรดคอมในอนาคตเปลี่ยนการ์ดจอใหม่จะได้ใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นข้อที่4ดูสาย AC เป็นหลักเฮ้ยข้อนี้ได้ด้วยเหรอเอาจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคส่วนตัวผมเล็กน้อยละกันนะครับ power supply ที่ดีเนี่ยควรที่จะต้องแถมสาย ACเส้นค่อนข้างใหญ่นิดนึงผมมักจะเจอนะครับกับ power supply ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างของจินดงจินแดงของห่วยๆของหลอกสเปคเนี่ยครับเขาก็จะมีเขียนเอาไว้เลยครับ power supply อัวเนี่ยจ่ายไฟได้ถึง850วัตต์เลยนะรู้ไหมนะครับแต่พอเรามาดูสายไฟ AC เนี่ยเส้นเล็กอย่างกับขนแมวโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคการดูอีกหนึ่งอย่างได้นะครับพยายามเลือกสายไฟ AC ที่มันใหญ่หน่อยนะครับยิ่งพวก power supply ที่แบบ 1,600 วัตต์เนี่ยสายไฟเขาจะเป็นอันดับเป้งนะครับแถมความใหญ่ของหัวคอนเนคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานเลยเพื่อที่รองรับการโหลดไฟแบบหนักได้นั่นเองครับอีกข้อนึงนะครับจะเป็นในเรื่องของความสวยงามแล้วนะครับ power supply เดี๋ยวนี้เนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับจะเป็น power supply แบบ full modular สามารถถอดเปลี่ยนสายได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ semi modular นะครับกับอีกอันนึงก็คือไม่สามารถถอดสายได้เลย semi modular เนี่ยก็จะเป็นสาย24พินกับสาย8พินของ CPU เนี่ยจะไม่สามารถถอดออกได้แล้วก็สายอื่นๆเนี่ยเราสามารถเสียบเข้าเสียบออกได้ก็ semi ก็เรียกว่าครึ่งนึงละกันกับอีกแบบนึงก็คือ power supply ถอดสายไม่ได้จริงๆ power supply ทั้ง3ประเภทเนี้ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับ full modular เนี่ยข้อเสียก็มาเต็มนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า power supply ประเภทนี้เนี่ยการติดตั้งเนี่ยควรต้องเช็คดีๆว่าคุณเสียบสุดหรือเปล่าเพราะว่าผมเจอมาเยอะมากบางคนใช้งานคอมไปคอมดับคอมไม่ติดมาดูอีกทีอ้าวสายไหมเกิดจากตอนที่ประกอบคอมคุณไม่เสียบสายพวกนี้ให้แน่นที่สุดมันก็เกิดการอาร์คและทำให้เกิดความร้อนได้นะครับส่วนตัว power supply ที่เป็นแบบ semi modular เนี่ยก็เรียกได้ว่าสายไหนที่สำคัญสายไหนที่ต้องใช้เนี่ยก็ต่อตรงมันไปเลยนะครับเช่น24พินทุกเครื่องต้องติดอยู่แล้ว8พิน CPU ต้องใช้อยู่แล้วสายพวกนี้เนี่ยก็จะมาเพื่อที่จะให้ลดปัญหาการเชื่อมต่อลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็พวกสายที่เหลือเนี่ยบางเส้นไม่ได้ใช้ก็สามารถถอดเก็บได้ทำให้การจัดสายในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจัดได้ง่ายและสวยงามมากยิ่งขึ้นไม่ลกเป็นแบบอนาคอนด้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ power supply แบบสุดท้ายก็คือไม่สามารถถอดสายได้เลยข้อดีคือราคาถูกประหยัดนะครับแต่ว่าการเก็บสายเนี่ยก็จะลกลุงลังนิดนึงโอ้ยสายอะไรเต็มไม่หมดก็ไม่รู้นะครับแต่ข้อดีของมันเนี่ยก็มีเยอะนะคือมันไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยเราจะเสียบสายตรงฝั่ง power supply เนี่ยแน่นหรือเปล่าตรงเนี้ยเนี่ยก็ตัดปัญหาไปได้เลย wow. นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ power supply เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายขนาดนะคอม power ปกติทั่วไปก็ใช้งานได้เยอะแยะนะครับแต่บางเครื่องที่เป็นไซส์ ATX เนี่ยอาจจะใช้มาตรฐาน power supply แบบ SFX หรือ power supply รุ่นเล็กๆจิ๋วๆอันนี้ก็ต้องลองดูด้วยว่าเคสของคุณรองรับหรือเปล่านี่ก็เป็นวิธีการเลือก power supply แบบง่ายๆหนึ่งอย่างนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันครับ